ันนี้เราจะมาดูเคสครั้งที่2นะครับก็หวังว่าจะส่งกันเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เรื่องที่เราจะดูวันนี้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของเวกเตอร์นะเมื่อคราวที่แล้วเราพูดถึงธรรมชาติใช่ไหมครับของวิชาฟิสิกส์นะโดยที่เราเน้นว่าฟิสิกส์เนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์ในเชิงปริมาณนะครับหมายความว่าเวลาเราจะบอกความรู้อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์เนี่ยเราบอกแค่เชิงคุณภาพไม่พอเราต้องบอกในเชิงปริมาณก็คือต้องบอกเป็นตัวเลขนะฮะแต่ทีนี้เวลาประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางฟิสิกส์เนี่ยนะครับปริมาณที่เกี่ยวข้องเนี่ยนอกจากจะต้องเป็นปริมาณทางกายภาพแล้วนะมันยังมีในหลายๆครั้งเนี่ยหลายๆกรณีเนี่ยมันยังมีลักษณะของปริมาณที่มากกว่าเป็นตัวเลขธรรมดามากขึ้นไปอีกนะครับลักษณะที่ว่านี้ก็คือลักษณะที่เราเรียกว่ามันเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับภาษาอังกฤษก็คือเวกเตอร์เราใช้ทับศัพท์นะทีนี้เวกเตอร์คืออะไรนะในทางคณิตศาสตร์เราบอกว่าเวกเตอร์คือปริมาณที่จะต้องบอกทั้งขนาดและทิศทางนะครับเวกเตอร์เป็นปริมาณที่จะต้องบอกทั้งขนาดและทิศทางจึงจะให้ความหมายถูกต้องสมบูรณ์นะฮะจะต้องบอกทั้งขนาดและทิศทางเราถึงจะได้ความหมายถูกต้องสมบูรณ์นะครับยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าผมบอกว่าให้ระบุคนที่นั่งอยู่ห่างจากตัวผมเนี่ยนะครับเป็นระยะ8เมตรถ้าผมบอกแค่นี้เราบอกได้ไหมว่าคนที่อยู่ในห้องนี้ใครที่นั่งอยู่ห่างจากผมเป็นระยะ8เมตรนั่งห่างจากผมเนี่ย8เมตรพอบอกได้ไหมสมมติเรามีไม้เมตรเรามีสายวัดไป8เมตรคุณจะบอกได้ไหมว่าใครที่นั่งอยู่ห่างจากผม8เมตรใครอ่ะฮะสมมติคุณบอกเพื่อนคนนึงนั่งห่างจากผม8เมตรผมบอกไม่ใช่ผมไม่เอาคนนี้แต่ผมจะหมายถึงอีกคนหนึ่งแต่ถ้าผมบอกแค่คนที่นั่งอยู่ห่างจากผม8เมตรเนี่ยผมระบุได้ไหมว่าเป็นใครมันระบุไม่ได้นะมันมีเยอะเลยจะเอาคนไหนอะนะที่ห่างจากผม8เมตรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมจะระบุว่าคนที่ผมต้องการจะระบุคนเนี่ยนะครับผมรู้ว่าเขานั่งอยู่ห่างจากผม8เมตรแต่ผมจะบอกแค่ว่านั่งอยู่ห่างจากผม8เมตรเนี่ยไม่ได้ผมต้องบอกด้วยว่าในทิศไหนใช่ไหมอย่างพวกผมชี้นิ้วไปเนี่ยแล้วบอกไปทางนี้8เมตรหรือไปทางนี้8เมตรหรือไปทางนี้8เมตรใช่ไหมการระบุตำแหน่งอย่างเช่นผมบอกผมจะระบุตำแหน่งคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้คนหนึ่งเนี่ยผมจะต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางขนาดก็คือห่างจากผมไปเป็นระยะ8เมตรและทิศทางก็ตามที่ผมชี้นะครับในลักษณะอย่างนี้หมายความว่าตำแหน่งของคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้เป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับตำแหน่งตำแหน่งเป็นปริมาณเวกเตอร์เพราะอะไรเพราะว่าเราจะระบุตำแหน่งของคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้ได้เราจะต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะถูกต้องสมบูรณ์ใช่ไหมครับนอกจากตำแหน่งแล้วยกตัวอย่างง่ายๆเช่นความเร็วนะความเร็วก็เป็นปริมาณเวกเตอร์อย่างเช่นถ้าผมบอกว่าผมจะเดินทางไปเชียงใหม่นะสมมุติเย็นนี้สอนเสร็จนะผมจะขับรถไปเชียงใหม่ผมจะไปเยี่ยมไปเที่ยวเชียงใหม่อะไรก็แล้วแต่แล้วผมบอกว่าผมขับรถไปแล้วผมขับรถไปด้วยความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณคิดว่าผมจะใช้เวลากี่ชั่วโมงถึงจะถึงเชียงใหม่ระยะจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่โดยประมาณนะประมาณ700กิโลเมตรงั้นถ้าผมขับรถด้วยความเร็วเฉลี่ยแล้วโดยประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมจะใช้เวลากี่ชั่วโมง
ผมจะใช้เวลากี่ชั่วโมงระยะประมาณ700กิโลเมตรถ้าคิดแบบซื่อๆนะก็ประมาณ7ชั่วโมงถูกไหมแต่พอผมขับจริงๆปรากฏว่า7วันยังไม่ถึงเลย7วันผมยังไม่ถึงเชียงใหม่เลยบอกเอาทำไมอ่ะบางคนก็บอกรถเสียหรือบางคนบอกแสดงว่าไม่ได้ขับ100ดิดูตัวเลขผิดจริงๆแล้วขับ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะบอกไม่ใช่ผมก็ขับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยรถไม่เสียด้วยนะเช็คเครื่องมาอย่างดีแต่บังเอิญผมจะไปเชียงใหม่แต่ผมดันขึ้นทางด่วนแล้วออกพระราม2วิ่งไปทางออกสมุทรสงครามสมุทรสาครไปวิ่งยังไงก็ไม่ถึงเชียงใหม่นะเหตุผลว่าอะไรครับเพราะถ้าเราบอกว่าเราจะขับรถด้วยความเร็วเท่านี้อย่างเดียวเนี่ยนะมันไม่พอนะเราต้องบอกด้วยว่าเราจะขับไปทางไหนใช่ไหมถ้าเราบอกว่าเราจะไปเชียงใหม่เราก็บอกเราต้องขับขึ้นเหนือใช่ไหมถ้าเราบอกว่าขับด้วยความเร็วเท่านี้อย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถึงเชียงใหม่ก็ได้คุณอาจจะไปโผล่ที่เมืองกาญอยู่ดีไปโผล่ปอยเปตนะออกไปมาเลเซียเลยก็ได้นะถ้าเกิดคุณไม่ระบุทิศที่แน่นอนนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะพูดถึงความเร็วและให้ความหมายถูกต้องสมบูรณ์เวลาเราจะไปใช้งานต่อเนี่ยนะครับเราต้องบอกทั้งขนาดและทิศทางเพราะฉะนั้นหมายความว่าความเร็วก็เป็นปริมาณเวกเตอร์ในทำนองเดียวกันความเร่งนะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างทีหลังนะเดี๋ยวจะพูดถึงตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับความเร่งเนี่ยความเร่งก็เป็นปริมาณเวกเตอร์ถ้าเราจะบอกตัวความเร่งให้ได้ความหมายถูกต้องสมบูรณ์เนี่ยต้องบอกทั้งขนาดและทิศทางแรงซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้นิยามนะครับว่าคืออะไรแต่จริงๆก็เราคงเรียนกันมาบ้างแล้วนะครับมันก็คือปริมาณเวกเตอร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นปริมาณพวกนี้เนี่ยจะเห็นว่าปริมาณในทางฟิสิกส์เนี่ยมันเป็นปริมาณที่จะต้องบอกทั้งขนาดและทิศทางเพราะฉะนั้นในแง่ของคณิตศาสตร์เราจะเรียกปริมาณในกลุ่มนี้เนี่ยนะครับว่ามันคือปริมาณเวกเตอร์นะทีนี้ในแง่ของคณิตศาสตร์เนี่ยก็เหมือนกับที่เราพูดไปคราวที่แล้วก็คือว่าสมมติคณิตศาสตร์พูดถึงเลข1มันก็คือเลข1ไม่ได้มีความหมายอะไรมากไปกว่านั้นแต่ถ้าเกิดคณิตถ้าฟิสิกส์พูดถึงเลข1เราต้องพูดถึงว่ามันเป็นเลข1อะไรอย่างเช่นเป็นเลขหนึ่งของตำแหน่งก็ต้องมีหน่วยเป็นเมตรใช่ไหมเลขหนึ่งของความเร็วก็มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเลขหนึ่งของความเร่งก็เป็นมีหน่วยเป็นเมตรต่อวิธีกำลังสองเลขหนึ่งของแรงก็มีหน่วยเป็นนิวตันอะไรพวกนี้แต่ทั้งหมดนั้นก็คือเวกเตอร์ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นในบทนี้สิ่งที่เขาจะพูดถึงก็คือเขาจะพูดถึงปริมาณเวกเตอร์ในกรณีทั่วไปปริมาณเวกเตอร์ในกรณีทั่วไปว่าถ้าเรากำลังจะพูดถึงปริมาณเวกเตอร์เนี่ยมันจะมีสมบัติอะไรบ้างเหมือนอย่างเวลาเราจะเอาตัวเลขไปใช้กับทางฟิสิกส์เนี่ยเราก็สามารถจะศึกษาสมบัติทางคณิตศาสตร์ของตัวเลขได้ก่อนแล้วเวลาเราไปใช้ทางฟิสิกส์เราค่อยมาระบุว่าตัวเลขนี้มันคืออะไรนะครับทีนี้เนื่องจากว่าเวกเตอร์เป็นปริมาณที่จะต้องบอกทั้งขนาดและทิศทางนะวิธีการเขียนเวกเตอร์แบบที่ง่ายที่สุดนะวิธีการเขียนเวกเตอร์แบบที่ง่ายที่สุดก็คือการเขียนเวกเตอร์โดยใช้ลูกศรนะครับการเขียนเวกเตอร์โดยใช้ลูกศรอันนี้เรียกว่าเป็นการเขียนเวกเตอร์ในรูปในแบบเรขาคณิตนะก็คือใช้ลูกศร1เส้นโดยที่เวลาเราตั้งชื่อเวกเตอร์เนี่ยนะครับก็เราตั้งชื่อเหมือนชื่อตัวแปรทั่วไปแต่ว่าถ้าเป็นการเขียนเรามักจะใช้ชื่อเวกเตอร์แล้วก็มีลูกศรอยู่ข้างบนนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวพิมพ์ถ้าเป็นตัวพิมพ์ในหนังสือบางเล่มเนี่ยเขาจะใช้เป็นตัวหนาอย่างเช่นถ้าเป็นเวกเตอร์ A ก็จะใช้เป็นตัวหนานะเป็นตัวพิมพ์ตัวหนาแทนเวกเตอร์แต่ถ้าเกิดเป็นตัวเขียนเนี่ยก็มักจะใช้ชื่อของเวกเตอร์แล้วก็มีลูกศรอยู่ข้างบนนะก็แล้วแต่แต่เป็นตัวเขียนเนี่ยเขียนเป็นตัวหนามันเขียนลำบากถูกไหมครับเพราะนั้นเขียนแบบนี้มันง่ายกว่าโดยที่เรานิยามว่าเวกเตอร์ A อันนึงเนี่ยเราสามารถจะเขียนแทนได้ด้วยลูกศรนะครับเราจะเรียกความยาวของลูกศรอันนี้เนี่ยว่าเป็นขนาดของเวกเตอร์เวลาเราเขียนขนาดของเวกเตอร์สามารถเขียนได้ในรูปของเอา absolute
นะเครื่องหมายแอปสลุดใส่มาแล้วก็เอาตัวชื่อเวกเตอร์ใส่เข้าไปหรือจะเขียนเป็นตัวชื่อตัวแปรเวกเตอร์เฉยๆก็ได้คือ a นะแต่ถ้าเขียนแบบแรกเนี่ยก็คือเน้นนะครับเน้นว่ามันเป็นขนาดของเวกเตอร์ซึ่งคือความยาวของลูกศรส่วนทิศก็ตรงไปตรงมานะครับก็คือทิศตามทิศของลูกศรอันนี้คือนิยามของเวกเตอร์ทีนี้เมื่อเรามีปริมาณทางคณิตศาสตร์แล้วโดยส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้ใช้ปริมาณนั้นโดดๆนะครับเรามักจะต้องมีการดำเนินการกับปริมาณพวกนี้นะซึ่งถ้าเป็นการดำเนินการในเชิงพิชคณิตเนี่ยก็จะเป็นการดำเนินการพื้นฐานนะก็คือบวกลบคูณเวกเตอร์นะแต่หารด้วยเวกเตอร์ไม่มีนะครับในทางคณิตศาสตร์เราไม่มีการหารด้วยเวกเตอร์นะอย่างเช่นเราบอกว่ามีเวกเตอร์ b หารด้วยเวกเตอร์ a แบบนี้ไม่มีเราไม่นิยามการหารด้วยเวกเตอร์ในลักษณะแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาใครแก้สมการเวกเตอร์ผมเห็นประจำนะครับมีเวกเตอร์สองข้างแล้วคุณก็เอาจับเวกเตอร์ตัวนึงไปหารอีกฝั่งนึงอันนี้ผิดเลยนะครับเพราะมันไม่มีการหารด้วยเวกเตอร์เราไม่นิยามแต่มีการบวกลบคูณเวกเตอร์ซึ่งการคูณเวกเตอร์นี้ก็มีหลายลักษณะนะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงในเทสอันนี้นะครับทีนี้ดูการบวกลบก่อนเมื่อเรานิยามเวกเตอร์แบบนี้แล้วนะครับเรานิยามการดำเนินการทางพิชคณิตหรือเรียกว่าพิชคณิตของเวกเตอร์พิชคณิตของเวกเตอร์ที่ง่ายที่สุดคือการเอาเวกเตอร์2ตัวมาบวกกันนะครับโดยเรานิยามว่าถ้าเรามีเวกเตอร์2ตัวมีเวกเตอร์ a แบบนี้แล้วเรามีเวกเตอร์อีกตัวนึงเราเรียกว่าเวกเตอร์ b สมมติว่าเวกเตอร์ b เป็นแบบนี้นะครับแล้วเราอยากจะเอาเวกเตอร์2ตัวนี้มาบวกกันวิธีการก็คือให้เราจับเวกเตอร์ b ตัวนี้เนี่ยนะเลื่อนมาเอามาต่อกับเวกเตอร์ a นะทีนี้การเลื่อนเวกเตอร์2ตัวนี้เราจะเลื่อนยังไงก็ได้เอาตัวไหนเลื่อนก่อนเลื่อนหลังอะไรได้หมดนะครับเพราะนั้นถ้าสมมติว่าผมเลื่อนเวกเตอร์ a ตัวนี้นะเลื่อนมานะแล้วก็ต่อกับ b แบบนี้นะแล้วก็เขียนเวกเตอร์ตัวใหม่เขียนเวกเตอร์ตัวใหม่เรียกว่าเวกเตอร์ c เราจะเรียกว่า c คือผลบวกของเวกเตอร์ a บวกกับเวกเตอร์ b นะครับนี่คือการนิยามการบวกในเชิงพิชคณิตของเวกเตอร์2ตัวคือ a กับ b นะครับงั้นคุณเห็นว่าถ้าเราบอกว่าเรามีเวกเตอร์ a กับ b มาบวกกันเนี่ยสมมุติว่าเรารู้ขนาดของ a กับ b แต่ถ้าเราจะเอา a มา b บวกกันเนี่ยเราถามว่าเวกเตอร์ผลลัพธ์คืออะไรเนี่ยถ้าไม่บอกทิศของมันเราหาผลลัพธ์ไม่ได้ถูกมั้ยครับสมมุติเรามี a ค่านึงสมมุติเรารู้ว่า a คืออะไรแล้วเราบอกว่าเอา b มาบวกแต่เราไม่รู้ว่า b ชี้ในทิศไหนเนี่ยเราบอกไม่ได้เลยว่าผลลัพธ์ที่ได้จะมีเป็นเวกเตอร์ลักษณะยังไงอันนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงที่บอกว่าเวลาเราจะบอกเวกเตอร์ให้ถูกต้องสมบูรณ์เนี่ยเราจะต้องบอกทั้งขนาดและทิศทางทีนี้ในมองเดียวกันคุณจะเห็นว่าผลบวกของ a กับ b เนี่ยมันขึ้นอยู่กับทิศทางหรือมุมระหว่างเวกเตอร์2ตัวนี้ด้วยถูกมั้ยครับถ้าผมบอกว่าผมมี a ตัวเดิมผมมีเวกเตอร์ a เหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้เวกเตอร์ b ของผมเนี่ยชี้แบบนี้ใช่ไหมเราก็จะเห็นได้ทันทีเลยว่าเวกเตอร์ c ก็จะเปลี่ยนไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นทิศของ a กับ b เปลี่ยนไปเนี่ยทิศของ c ก็จะเปลี่ยนไปด้วยเวลาเราหาผลบวกนะครับทีนี้มันก็จะมาถึงคำถามละเขาบอกว่าให้ a กับ b เป็นเวกเตอร์ที่มีขนาด12และ8หน่วยตามลำดับถ้า r เท่ากับ a บวก b ขนาดของ r จะมีค่ามากและน้อยที่สุดได้เท่าใด
จากนิยามของการบวกเวกเตอร์จะเห็นว่าอันนี้หนึ่งเราต้องบอกก่อนว่าทำยังไงถึงจะทำให้ผลรวม r เท่ากับ a บวก b เนี่ยมันมีขนาดมากที่สุดก็คือมีความยาวมากที่สุดก็เห็นได้ชัดเจนต้องทำไงครับต้องทำให้เวกเตอร์สองตัวนี้มันชี้ไปในทิศทางเดียวกันถูกไหมเราต้องทำให้เวกเตอร์สองตัวนี้มันชี้ไปในทิศทางเดียวกันก็คือถ้าเรามีเวกเตอร์ a แบบนี้แล้วเวกเตอร์ b แบบนี้นะครับ a b ผลลัพธ์อันนี้เราเรียกเป็นชื่อเวกเตอร์ r มันก็คือต่อเอาเวกเตอร์สองตัวมาต่อกันแล้วก็ลากจากหางของตัวหนึ่งไปถึงหัวอีกตัวหนึ่งก็คือเวกเตอร์ r ซึ่งจะเห็นว่าโดยการลากแบบนี้มันคือยาวที่สุดคุณเห็นว่าถ้าเกิดเราหมุน b ไปเนี่ยหรือหมุน a ก็แล้วแต่เทียบกับ b หรือหมุน b เทียบกับ a เนี่ยนะครับความยาวของ r ตรงนี้จะลดลงถูกไหมเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ผลลัพธ์จะมีขนาดมากที่สุดก็ต่อเมื่อ a กับ b ชี้ในทิศเดียวกันทีนี้ถ้า a กับ b ชี้ในทิศเดียวกันก็ชัดเจนความยาวของเวกเตอร์สุทธิก็คือความยาวของ a กับ b มาบวกกันใช่ไหมครับเขาบอกว่า a มีขนาด12 b มีขนาด8ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำตอบก็ชัดเจนเลยก็คือถ้าเอามาบวกกันความยาวบวกกันก็จะได้เป็น20ถูกไหมความยาวบวกกันก็คือ20ในทางตรงข้ามถามว่าแล้ว a กับ b บวกกันทำไงให้มันมีขนาดสั้นที่สุดคราวนี้ก็จะตรงกันข้ามคืออะไรครับคือให้ a ชี้ไปทางหนึ่งใช่ไหมสมมติ a ชี้มาทางหนึ่งแล้วให้ b ย้อนกลับไปใช่ไหมสมมติว่าตัวนี้คือ a ตัวนี้คือ b โดยนิยามของเวกเตอร์ก็คือเอาเวกเตอร์สองตัวมาวางต่อกันแล้วลากจากปลายของตัวที่หนึ่งไปจนถึงปลายของอีกตัวหนึ่งคือตัวที่สองเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าเวกเตอร์ r ของเราก็จะเหลือระยะแค่นี้ซึ่งเป็นระยะที่สั้นที่สุดถูกไหมถ้าเกิดเราเอียง a กับ b ทำมุมสักข้างนึงเนี่ย r มันจะยาวขึ้นแล้วมันก็จะยาวมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่ง a กับ b ชี้ในแนวเดียวกันแล้วหลังจากนั้นก็จะสั้นลงสั้นลงจนสั้นที่สุดเมื่อ a กับ b ชี้ในทิศตรงกันข้ามกันทีนี้ถ้า a กับ b ชี้ในทิศตรงกันข้ามกันก็แสดงว่าเวกเตอร์ลัพธ์ตรงนี้ก็คือผลต่างความยาวของเวกเตอร์ตรงนี้ก็คือผลต่างระหว่าง a กับ b ใช่ไหมครับเขาบอกว่า a กับ b มีขนาด12กับ8เอาลบกันก็กลายเป็น4ใช่ไหมเพราะนั้นคำตอบก็คือข้อพอควายนะอันนี้ก็ง่ายๆตามนิยามของการบวกเวกเตอร์นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่ก็คือข้อ1นะในการเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงข้อ2เดี๋ยวขยายความต่อนิดนึงทีนี้ในการนอกจากบวกเวกเตอร์แล้วเนี่ยนะครับมันยังมีนิยามอื่นๆอีกอย่างเช่นการลบเวกเตอร์นะการลบเวกเตอร์อย่างเช่นถ้าเราบอกว่า r มีค่าเท่ากับ a ลบ b นะครับแต่สมการนี้เราอาจจะเขียนใหม่ได้เป็น r มีค่าเท่ากับ a บวกด้วยเวกเตอร์ลบ b ใช่ไหมครับ a บวกกับเวกเตอร์ลบ b ซึ่งคำถามก็คือแล้วไอ้เวกเตอร์ลบ b เนี่ยคืออะไรเวกเตอร์ลบ b คืออะไรโดยนิยามเวกเตอร์ลบ b คือเวกเตอร์ที่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ b นะครับมีแต่มีขนาดเท่ากันคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศตรงกันข้ามกับเวกเตอร์ b เพราะนั้นถ้าเราบอกว่า b คือเวกเตอร์นี้ลบ b ก็คือเวกเตอร์นี้เพราะฉะนั้นการลบเวกเตอร์ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าการบวกเวกเตอร์กับค่าลบของอีกตัวหนึ่งอย่างเช่นถ้าผมบอกว่าผมมีเวกเตอร์ a ใช่ไหมครับผมมีเวกเตอร์ a ชี้แบบนี้ผมจะหา a บวก b ทีนี้การหา a บวก b เนี่ยทำได้2แบบจริงมันก็คือแบบเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าแล้วแต่จะเขียนนะครับ
เมื่อกี้เราเขียนโดยใช้การเอาเวกเตอร์มาต่อกันแต่อีกแบบนึงเราอาจจะเขียนโดยการเอาด้าน2ด้านของเวกเตอร์เนี่ยเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานแล้วลากเส้นทแยงมุมตัวนี้ก็คือเวกเตอร์ a บวก b ใช่ไหมครับตรงนี้ก็คือเวกเตอร์ a บวก b เพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วถ้าเราเขียนเวกเตอร์ตัวนี้คุณก็จะเห็นว่าเวกเตอร์ตัวนี้กับเวกเตอร์ตัวนี้ขนานกันยาวเท่ากันเพราะนั้นเวกเตอร์ตัวนี้ก็คือเวกเตอร์ b ใช่ไหมเพราะนั้นเราก็คือเอาเลื่อนเวกเตอร์ b มาอยู่ที่นี่แต่แทนที่เราจะเลื่อนเราก็เขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานซะใช่ไหมครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คือเวกเตอร์ b เพราะนั้น a บวก b ก็คือเส้นทแยงมุมนั่นเองจากรูปก็จะเห็นว่าเพราะนั้นถ้าเราจะหาค่า a ลบ b ตรงนี้ก็กลายเป็น a ลบ b ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเวกเตอร์ a ลบ b ก็คือเอา a บวกด้วยลบ b เท่านั้นเองนะอันนี้คือการลบเวกเตอร์ต่อมาการคูณเวกเตอร์นะฮะการคูณเวกเตอร์การคูณเวกเตอร์มี3แบบนะมี3แบบเป็นอย่างน้อยแบบที่1คือการคูณสเกลาร์คูณกับเวกเตอร์เมื่อกี้เราพูดถึงปริมาณเวกเตอร์คือปริมาณที่เราจะต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางใช่ไหมครับปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่ระบุขนาดอย่างเดียวพอไม่ต้องระบุทิศทางเพราะว่ามันไม่มีความหมายยกตัวอย่างเช่นเวลาเป็นปริมาณสเกลาร์เพราะเวลาไม่มีทิศนะจริงๆบางคนอาจจะบอกเวลามีทิศแต่เท่าที่เรารู้ทุกวันนี้เวลามันมีแค่ทิศเดียวคือเคลื่อนไปข้างหน้าเท่านั้นมีคนอยากจะสร้างเครื่องมือที่จะทำให้เวลามันเดินย้อนกลับใช่ไหมถ้าใครดูพวกหนังใส่ไฟเยอะๆนะมักจะมีนิยามีไอ้เครื่องประเภทที่เขาเรียกว่าไทม์แมชชีนนะที่สามารถจะทำให้เราเดินทางไปในเวลาได้ย้อนกลับหรือว่าเดินทางไปอนาคตได้นะไอ้อนาคตเนี่ยไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่เพราะจริงๆแล้วเราก็อยู่ในไทม์แมชชีนที่กำลังเดินทางไปในอนาคตอยู่แล้วเพราะว่าพวกเราก็คือกำลังเดินทางไปเวลาก็เดินไปข้างหน้าใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าอาจจะอยากให้เวลามันเดินเร็วขึ้นหรือช้าลงอะไรก็แล้วแต่ไอ้ที่ยากคือจะเดินทางย้อนกลับไปในเวลานะซึ่งด้วยความรู้ที่เรามีด้วยความรู้ที่นักฟิสิกส์มีในปัจจุบันนี้นะครับบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเดินทางย้อนกลับไปในเวลาแต่บอกแล้วว่าด้วยความรู้ที่เรามีนะไม่มีใครรู้ว่าด้วยความรู้ที่เรายังไม่มีมันอาจจะทำได้ก็ได้ไม่รู้นะครับมีคนพยายามเสนอวิธีการเยอะแยะนะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เป็นเรื่องในนิยายนะครับมีคนที่พยายามเสนอวิธีการในทางวิชาการจริงๆเลยว่าจะทำยังไงนะแต่ทุกวันนี้เรายังไม่รู้เพราะนั้นเราก็ถือว่าเวลาเนี่ยมันเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับอีกตัวอย่างเช่นอุณหภูมิไม่มีทิศทางนะอุณหภูมิเราบอกอุณหภูมิเท่าไหร่ก็เท่านั้นหรือมวลไม่มีทิศทางบอกมวล3กิโลกรัมจบนะไม่ต้องบอกมวล3กิโลกรัมชี้ในทิศเหนือไม่มีความหมายนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่มีทิศทางนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีปริมาณสเกลาร์ยกตัวอย่างอย่างที่ผมพูดไปแล้วแต่ถ้าในทางคณิตศาสตร์ปริมาณสเกลาร์ก็หมายถึงปริมาณที่เป็นตัวเลขโดดๆอย่างเดียวไม่ต้องระบุทิศทางเพราะนั้นระบุได้ด้วยตัวเลขอย่างเดียวเนี่ยแล้วไปคูณกับเวกเตอร์ความหมายมันคืออะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าผมมีเวกเตอร์ a นะครับแล้วผมไปคูณกับปริมาณสเกลาร์ b นะครับ
แล้วบอกว่ามันได้เวกเตอร์ลับความหมายของสมการนี้ก็คือว่าถ้าผมมีเวกเตอร์ A แล้วไปคูณกับปริมาณสเกลาร์ B ผมจะได้เวกเตอร์ตัวใหม่ที่เรียกว่า R โดยที่ขนาดของเวกเตอร์ R มีค่าเป็น B เท่าของขนาดของเวกเตอร์ A อันนี้คือความหมายของการคูณสเกลาร์กับเวกเตอร์นะครับก็คือความหมายมันก็คือว่าเป็นการขยายเวกเตอร์ A เนี่ยออกไป B เท่าใช่มั้ยเอา B ไปคูณก็คือขยายเวกเตอร์ A ให้ยาวไป B เท่าทีนี้ถ้าเกิดว่า A B เนี่ยมันเป็นตัวเลขบวกแล้วมีค่ามากกว่า1เราก็จะพบว่าเวกเตอร์ก็จะขยายยาวออกไปใช่มั้ยครับถ้า B เป็นบวกแต่มีค่าน้อยกว่า1ก็เราก็ได้เวกเตอร์ลับที่มันหดสั้นลงทีนี้ถ้าเกิด B มันเป็นลบทำไงb มันเป็นลบเราก็ย้อนกลับไปที่นิยามของเวกเตอร์ลบ b ใช่ไหมครับถ้า b มันเป็นลบก็หมายความว่าเราได้เวกเตอร์ที่มีความยาวเป็น b เท่าของ a แต่มีทิศชี้ในทิศตรงกันข้ามใช่ไหมก็คือถ้า b มันเป็นลบนั่นนี่มันก็จะครอบคลุมความหมายของเวกเตอร์ลบ b ตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้คือการคูณสเกลาร์กับเวกเตอร์ต่อมาเป็นการคูณเวกเตอร์กับเวกเตอร์นะฮะซึ่งการคูณเวกเตอร์กับเวกเตอร์เนี่ยก็มี2แบบแบบที่1เราเรียกว่าเป็นการหาผลคูณอันนี้ใช้ทับส่วนใหญ่จะใช้ทับศัพท์นะครับผลคูณดอทหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่าดอทproduct นะครับใช้คำว่า dot product หรือผลคูณ dot นะครับ dot product มีนิยามว่าถ้าเรามีเวกเตอร์ a แล้วมาหาผลคูณ dot สัญลักษณ์ของผลคูณ dot ก็คือจุดนะครับแล้วก็มาคูณกับเวกเตอร์ b เราจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นปริมาณสเกลาร์อันหนึ่งสมมติว่าเรียกว่า r นะเราจะได้ค่า a ถ้าอ่านตรงนี้เอาอ่านว่า a dot b มีค่าเท่ากับ r ประเด็นที่สำคัญคือผลลัพธ์ของ a dot b เนี่ยเป็นปริมาณสเกลาร์นะครับผลลัพธ์ของ a dot b เนี่ยเป็นปริมาณสเกลาร์ทีนี้แล้วค่า r จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็นิยามว่าค่า r ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับเอาขนาดของ a คูณกับขนาดของ b คูณกับ cos เซต้าเมื่อเซต้าคือมุมระหว่าง a กับ b ก็คือถ้าเรามีเวกเตอร์ a แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเรามีเวกเตอร์ b แบบนี้แล้วเวกเตอร์2ตัวนี้ทำมุมกันเป็นมุมเซต้าเรานิยามว่า a ดอทกับ b มีค่าเท่ากับ ab cos เซต้าใช่ไหม a ดอทกับ b มีค่าเท่ากับ ab cos เซต้านะครับจะเห็นว่าค่า r ตัวนี้สามารถจะมีค่าได้เป็นทั้งบวกและลบเห็นไหมถ้าเกิดว่ามุมเซต้ามีค่าน้อยกว่าพายส่วน2เห็นไหมเราจะได้ว่าค่า r ซึ่งเป็นค่าเท่ากับ a.b เนี่ยมีค่ามากกว่า0เห็นไหมเพราะว่าค่า cosคอสในช่วง0 1พายส่วน2มีค่าเป็นบวกถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเซต้ามีค่าอยู่ในช่วงเซต้ามากกว่าพายส่วน2นะครับแล้วก็น้อยกว่าพายนะเราจะได้ว่า
เนี่ยที่เขียนให้ครบก็คือมากกว่า0หรือน้อยกว่าพายส่วน2แต่ถ้ามากกว่าพายส่วน2แต่น้อยกว่าพายเราจะได้ว่าค่า r มีค่าน้อยกว่า0ก็คือได้ค่าเป็นลบถูกไหมครับเพราะว่าค่า cos theta ตัวนี้ในช่วงพายส่วน2ถึงพายมีค่าเป็นลบแล้วถ้าเกิดมากกว่าพายออกไปล่ะถ้ามันมากกว่าพายออกไปเราก็จะพบว่าถ้าเกิดมุมมันมากกว่าพายออกไปใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าผมมีเวกเตอร์ a อย่างนี้แล้วผมบอกว่าเวกเตอร์ b ของผมเนี่ยทำมุมมากกว่าพายแบบนี้โดยนิยามเราจะบอกว่ามุมระหว่างมันเนี่ยเรานับมุมที่เล็กมุมที่อยู่ตรงกลางตรงนี้คือมุมที่เล็กกว่าพายนะมุมที่เล็กกว่าค่าพายหรือเล็กกว่า180องศาเพราะนั้นถ้าเกิดมันมากกว่าพายมาแบบนี้ก็คือมันก็ย้อนกลับไปนับมุมที่อยู่ตรงกลางตรงนี้ใหม่แค่นั้นเองนะเพราะนั้นเวลาเรานิยามเนี่ยเราถึงนิยามแค่จาก0ถึงพายก็พอนะครับโอเคเพราะนั้นพอเรารู้นิยามของผลคูณดอทแล้วคราวนี้เราก็จะมาดูข้อ2ได้ละนะครับข้อ2บอกว่าถ้ามุมระหว่างเวกเตอร์ a และ b เพิ่มขึ้น20องศาแล้วพบว่าผลคูณสเกลาร์ของเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่าเดิมแต่มีเครื่องหมายเปลี่ยนจากบวกไปเป็นลบเริ่มต้นมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับ b คืออะไรนะความหมายก็คือว่าสมมติว่าผมมีเวกเตอร์ a ผมเอาเวกเตอร์ a วางอยู่ในแนวราบจริงๆผมจะวางในแนวไหนก็ได้นะครับเสร็จแล้วผมก็มีเวกเตอร์ b นะทำมุมเซต้าค่า1ต่อมาผมเพิ่มค่ามุมเซต้าเนี่ยเพิ่มออกไป20องศางั้นมุมตัวนี้เป็นเซต้าบวก20องศานะครับแล้วพบว่าผลคูณสเกลาร์หรือผลคูณดอทของเวกเตอร์ a กับ b ตอนแรก b อยู่ตรงนี้ต่อมาหมุนออกไป b กลายมาอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วผลคูณดอทมันมีค่าเท่ากันมีขนาดเท่ากันแต่มีเครื่องหมายตรงกันข้ามนั่นหมายความว่าเปลี่ยนเครื่องหมายจากบวกไปเป็นลบนะครับเปลี่ยนเครื่องหมายจากบวกไปเป็นลบใช่ไหมถามว่าเริ่มต้นเนี่ยมุมมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทีนี้จะเห็นว่าเมื่อ a ดอทกับ b หรือผลคูณสเกลาร์ของ a กับ b เนี่ยมันเปลี่ยนเครื่องหมายนั่นหมายความว่ามุมระหว่าง a กับ b เนี่ยตอนแรกเป็นเซต้าพอกลายเป็นเซต้าบวก20องศาเนี่ยมันจะต้องเพิ่มจากหมายถึงว่าเกินจากค่าพายส่วน2ใช่ไหมครับสมมติว่าตรงนี้คือมุมฉากพายส่วน2ตอนแรกเนี่ยเซต้าต้องน้อยกว่าพายส่วน2เพราะเขาบอกว่าผลคูณสเกลาร์มีขนาดเท่าเดิมแต่เครื่องหมายเปลี่ยนจากบวกไปเป็นลบใช่ไหมเปลี่ยนจากบวกไปเป็นลบเพราะนั้นตอนแรกเซต้ามีค่าน้อยกว่าพายส่วน2พอเพิ่มไปอีก20องศาเซต้ามีค่ามากกว่าพายส่วน2ต่อมาเขาบอกว่าขนาดมันเท่ากันนะขนาดของ a ดอทกับ b เนี่ยตอนแรกกับตอนหลังเนี่ยมันเท่ากันเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าผมจะต้องได้ว่า aอันนี้ละเครื่องหมายแอบสุดนะครับจะได้เขียนง่ายๆ AB cos theta จะต้องมีค่าเท่ากับลบ AB cos theta บวก20องศาใช่ไหมครับ เดี๋ยวก่อนเขาบอกเอาแค่ขนาดเพราะนั้นเอาแบบนี้ก็พอไม่ต้องใส่เครื่องหมายลบใช่ไหมเพราะเขาบอกขนาดมันเท่ากันแต่เครื่องหมายมันตรงกันข้ามเพราะนั้นเครื่องหมายตรงข้ามเรารู้ว่ามันต้องข้าม90องศาไปเมื่อเพิ่มไปอีก20องศาใช่ไหมครับแต่ขนาดยังเท่ากันซึ่งหมายความว่าผมสามารถจะเขียนได้ว่าcos theta มีค่าเท่ากับขนาดของ cos theta มีค่าเท่ากับขนาดของ cos
เซต้าบวก20องศาทีนี้ถามว่ามุมเซต้าจะต้องมีค่าเท่าไหร่จึงจะทำให้ค่าขนาดของคอสเซต้ามีค่าเท่ากับคอสบวก20องศาครับจริงๆอันนี้เราจะคิดโดยใช้ตรีโกณมิติก็ได้นะใช้เอกลักษณ์ทางตรีโกณมิติกระจายคอสบวก20องศาออกมาแล้วก็หาค่านู่นนี่นั่นนะเราก็สามารถจะทำได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นมันง่ายกว่านั้นเยอะนะครับถ้าเราเข้าใจความหมายของค่าคอสเซต้านิยามของคอสเซต้าคืออะไรครับเวลาเรานิยามฟังก์ชันตรีโกณมิติเนี่ยทำไงวิธีการมาตรฐานคือเขาให้เขียนวงกลม1หน่วยใช่ไหมครับวงกลม1หน่วยใช่ไหมแล้วถ้าเราบอกว่ามุมตรงนี้คือมุมเซต้าค่าคอสคือค่า x ใช่ไหม x ตัวนี้คือคอสเซต้าและค่า y คือไซเซต้าใช่ไหมครับ ทีนี้ถ้าเราบอกว่าคอสเซต้ามีค่าเท่ากับคอสเซต้าบวก20องศานั่นหมายความว่าเมื่อเราบวกมุมเพิ่มไปอีก20องศาสมมุติว่าอยู่ตรงนี้แล้วเราโปรเจกต์ลงมาเราจะได้ตรงนี้เป็นตำแหน่งลบ x ถูกไหมครับมันต้องเป็นลบ x เพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเราดูรูปไอ้เส้น2เส้นนี้มันจะต้องมีสมมาตรรอบแกนตั้งถูกไหมมันต้องมีสมมาตรรอบแกนตั้งเพราะดูจากรูปนี้เนี่ยขีดบนวงกลม1หน่วยเนี่ยขีดมาตรงนี้เป็นลบ x ขีดมาตรงนี้เป็นบวก x มันต้องมีสมมาตรรอบแกนตั้งหรือหมายความว่าถ้าเราเขียนมุมตรงนี้สมมติเรียกตรงนี้ว่าเป็นมุมฟรีนะครับตรงนี้จะต้องเป็นมุมฟรีด้วยก็คือมุมตรงนี้จะต้องเท่ากันถูกไหมมุมฟรีมุมตรงนี้กับตรงนี้เท่ากันเพราะจากสมมาตรเนื่องจากว่าพอเราลากเส้นตรงนี้เราดูแกน x เนี่ยดูค่าพอดลงมาบนโปรเจกต์ลงมาบนแกน x เนี่ยเราได้ตรงนี้เป็นระยะทางเท่ากันฝั่งนี้อยู่ฝั่งบวกฝั่งนี้อยู่ฝั่งลบใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าเราจะต้องได้ว่า2ฟีมีค่าเท่ากับ20องศาถูกไหมเพราะว่ามุมตรงนี้คือมุมที่มันเพิ่มขึ้นตรงนี้คือมุมที่เพิ่มขึ้นแล้วเขาบอกว่ามุมมันเพิ่มขึ้นไป20องศาถูกไหมเพราะฉะนั้น2ฟีมีค่าเท่ากับ20องศาหรือชัดเจนว่าเราก็จะได้ว่าฟีมีค่าเท่ากับ10องศาใช่ไหมครับ ทีนี้คำถามก็คือเมื่อเรารู้แล้วว่าฟีมีค่าเท่ากับ10องศาแต่ฟีบวกเซต้าฟีบวกเซต้าจะต้องเท่ากับ90องศาหรือไพส่วน2เพราะฉะนั้นคำตอบก็ชัดเจนก็คือว่าเรารู้แล้วฟีเท่ากับ10องศาแล้วฟีบวกเซต้าเท่ากับ90องศาเซต้าก็จะต้องเท่ากับ80องศาถูกไหมครับงั้นนี้ก็คือเราใช้สมมาตรนะเราใช้สิ่งที่เรียกว่าสมมาตรของปัญหานะครับคำว่าสมมาตรเป็นคำที่สำคัญมากนะครับในทางฟิสิกส์เราใช้คำว่าสมมาตรแก้ปัญหาเยอะมากเพราะฉะนั้นพยายามทำความเข้าใจคำว่าสมมาตรให้ดีๆเดี๋ยวเราจะใช้ไอ้สมบัติที่เราเรียกว่าสมมาตรอันนี้เนี่ยอีกบ่อยมากนะในการแก้ปัญหาเพราะว่าถ้าปัญหามันมีสมมาตรแล้วเราจะพบว่าหลายๆครั้งมันแก้ง่ายมากนะเราสามารถจะแก้ปัญหาได้ง่ายมากนะเพราะฉะนั้นอย่างในกรณีนี้ก็เหมือนกันเราไม่ต้องไปใช้เอกลักษณ์ทางตรีโกณมิติอะไรให้วุ่นวายเราใช้สมมาตรปุ๊บเรารู้ทันทีว่าคำตอบคืออะไรนะครับโอเคอันนี้ก็คือข้อ2นะเป็นผลสืบเนื่องจากเรื่องของดอทโปรดักต์นะ
ข้อ3นี้ก็ยังคงเป็นเรื่องของ dot product อยู่นะฮะทีนี้เมื่อกี้เราบอกว่าเวลาเราเขียนเวกเตอร์เนี่ยนะครับเรานิยามเวกเตอร์ด้วยวิธีทางเรขาคณิตนะวิธีทางเรขาคณิตเนี่ยมันดีนะมันโอเคมันให้เห็นภาพชัดเวกเตอร์ชัดเจนแต่หลายๆกรณีเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันใช้งานไม่สะดวกคุณนึกภาพว่าถ้าคุณมีเวกเตอร์2ตัวคุณหาผลบวกของเวกเตอร์รวมเนี่ยใช้วิธีเรขาคณิตก็ไม่ยากอะไรแต่ลองนึกภาพว่าถ้าเรามีเวกเตอร์อยู่20ตัวแล้วเราต้องมาเขียนลูกศร20ลูกศรแล้วมาต่อกันเพื่อหาเวกเตอร์รวมเนี่ยอันนี้ชักไม่ค่อยสนุกละนะครับเพราะฉะนั้นการเขียนเวกเตอร์ยังมีวิธีอื่นที่เราจะเขียนเวกเตอร์ได้นอกจากวิธีเรขาคณิตแบบนี้นะครับอีกวิธีนึงที่เราใช้เป็นประจำคือวิธีที่เรียกว่าเป็นการแยกองค์ประกอบของเวกเตอร์ใช้วิธีแยกองค์ประกอบของเวกเตอร์แยกองค์ประกอบคือยังไงนะฮะอันนี้หนึ่งเราต้องไม่นิยามก่อนว่าองค์ประกอบของเวกเตอร์คืออะไรเวลาเราพูดถึงการแยกองค์ประกอบของเวกเตอร์เนี่ยนะครับเรามักจะพูดถึงแยกองค์ประกอบเทียบกับแกนใดแกนหนึ่งนะอย่างเช่นถ้าผมบอกว่าผมมีเวกเตอร์ a อยู่ตัวหนึ่งแล้วผมกำหนดแกนขึ้นมาแกนหนึ่งนะสมมติผมกำหนดแกนตรงนี้เป็นแกนอะไรก็ได้จะเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับสมมติว่าผมเรียกตรงนี้ว่าเป็นแกน x แต่จริงไม่จำเป็นจะเป็นแกน x แกน y อะไรก็ได้นะแล้วผมบอกว่าผมต้องการจะเขียนองค์ประกอบของเวกเตอร์ a ในแนวแกน x ความหมายขององค์ประกอบของเวกเตอร์ a ในแนวแกน x ก็คือให้เราลากเส้นตั้งฉากจากปลายของเวกเตอร์ a ลงมาตั้งฉากกับแกน x แล้วเขียนเวกเตอร์ตัวใหม่เวกเตอร์ตัวใหม่นี้เราเรียกชื่อว่า ax เราบอกว่าเวกเตอร์ตัวใหม่นี้คือองค์ประกอบของเวกเตอร์ a ตามแนวแกน x นะครับอันนี้คือนิยามขององค์ประกอบของเวกเตอร์องค์ประกอบของเวกเตอร์ก็เป็นเวกเตอร์นะครับองค์ประกอบของเวกเตอร์ก็เป็นเวกเตอร์มันก็คือเวกเตอร์ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากการที่เราลากเส้นประเส้นตั้งฉากนะครับจากปลายของเวกเตอร์ a เนี่ยลงมาตั้งฉากกับแกน xแล้วก็ลากเวกเตอร์จากตัวหางของเวกเตอร์ a เนี่ยมาถึงจุดตัดตรงจุดนี้นะครับแล้วเราก็นิยามเวกเตอร์ตัวใหม่ขึ้นมาเราเรียกว่ามันคือองค์ประกอบของเวกเตอร์ a ตามแนวแกน x นะครับนี่คือความหมายขององค์ประกอบของเวกเตอร์ซึ่งจะเห็นว่าองค์ประกอบของเวกเตอร์เนี่ยมันอาจจะชี้ได้2ทางนะอย่างในกรณีนี้ชี้ตามแนวแกน x หรือถ้าเกิดว่าเรามีเวกเตอร์ b แบบนี้เวลาเราจะหาองค์ประกอบของ b ตามแนวแกน x ก็เหมือนเดิมนะฮะเราก็ลากเส้นตั้งฉากลงมาแล้วก็เขียนเวกเตอร์ตัวใหม่เราเรียกตัวนี้ว่าเป็นเวกเตอร์ b x คือองค์ประกอบของ b ตามแนวแกน x ซึ่งก็หมายความว่ามันจะมีทิศชี้อีกด้านหนึ่งนะครับชี้ในทิศตรงกันข้ามก็ขึ้นอยู่กับว่าแนวของ b เนี่ยมันทำมุมยังไงกับแกน x นะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าองค์ประกอบทีนี้อย่างที่ผมบอกเวลาเราแยกองค์ประกอบเนี่ยเรากำหนดแกน x อยู่ตรงไหนก็ได้แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเรามักจะกำหนดแกน x ให้อยู่ในแนวของแกนอ้างอิงที่เราใช้ในการกำหนดตำแหน่งของอะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นตำแหน่งของอนุภาคหรือตำแหน่งของวัตถุนะครับซึ่งวิธีการที่เราจะกำหนดแกนอ้างอิงที่ง่ายที่สุดคือการใช้ระบบพิกัดฉาก
ยกตัวอย่างกรณี2มิติก่อนนะครับเพื่อให้มันง่ายก็คือถ้าเป็นระบบพิกัดฉากเนี่ยเราจะมีแกนอ้างอิง2แกนใช่ไหมครับคือ x กับ y จริงๆ x กับ y นี่มันก็เป็นแค่ชื่อเราจะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรก็ได้นะฮะไม่ได้จำเป็นต้องเป็น x กับ y อย่างเดียวแต่ว่าแกน2แกนนี้ต้องตั้งฉากกันเสร็จแล้วถ้าผมมีเวกเตอร์ตัวนึงเวกเตอร์ a ก็จะพบว่าผมสามารถจะแยกองค์ประกอบของ a ออกมาตรงนี้เป็น ax ก็คือองค์ประกอบของเวกเตอร์ a ตามแนวแกน x แล้วผมก็สามารถแยกในแนวแกนอื่นได้ด้วยนะฮะอย่างเช่นผมแยกในแนวนี้ผมก็จะได้เวกเตอร์ ay ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเรากำหนดแกนอ้างอิงขึ้นมาอย่างเช่นในระบบพิกัดฉากแบบนี้เราก็สามารถจะเขียนเวกเตอร์ตามในรูปขององค์ประกอบตามแนวแกน x แล้วก็องค์ประกอบตามแนวแกน y ได้แบบนี้ทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือจากรูปจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเราสามารถจะเขียนได้ว่า a มีค่าเท่ากับ ax บวก ay ใช่ไหมครับจากรูปนี้ชัดเจนเอา ax บวก ay ขึ้นไปเราจะได้เวกเตอร์ a กลับมาดังนั้นก็คือในระบบพิกัดฉากถ้าเราแยกองค์ประกอบตามแนวแกน x กับแกน y ออกมาเราสามารถจะเขียนเวกเตอร์ตัวเดิมเนี่ยตัวตั้งต้นเนี่ยอยู่ในรูปของผลบวกขององค์ประกอบตามแนวแกน x กับแนวแกน y ในทำนองเดียวกันถ้าเป็น3มิตินะถ้าเป็นมีเป็นปัญหาใน3มิติมีแกนอ้างอิงนะครับเป็น x y z นะแบบนี้แล้วเรามีเวกเตอร์ตัวหนึ่งเราเรียกว่าเวกเตอร์ a ก็เหมือนเดิมนะครับเราก็สามารถจะนิยามองค์ประกอบตามแนวแกน x y z ได้เหมือนกับรูปนี้นะแต่ใน3มิติมันอาจจะเขียนยากนิดนึงและเราก็จะได้บอกว่าเวกเตอร์ a ตัวนี้ก็สามารถจะเขียนในรูปของ ax บวก ay บวก az เหมือนกันนะก็คือเราแยกองค์ประกอบมันลงมาเป็น axนะครับแยกองค์ประกอบมันเป็น ay แล้วก็แยกองค์ประกอบมาเป็น az แล้วก็จับมาบวกกันเราก็จะพบว่ามันสามารถจะเขียนในรูปของ x บวก ay บวก az ได้นะครับทีนี้ในการเขียนเวกเตอร์ในรูปขององค์ประกอบเนี่ยมันยังสามารถเขียนให้ได้ในความหมายที่เขาเรียกว่าคอมแพคหรือว่าดูได้ง่ายหรือชัดเจนได้มากขึ้นอีกนะครับถ้าเราเขียนมันอยู่ในรูปของสิ่งที่เรียกว่าเวกเตอร์1หน่วยนะครับเวกเตอร์1หน่วยถามว่าเวกเตอร์1หน่วยคืออะไรโดยนิยามเรานิยามเวกเตอร์1หน่วยตามแนวแกนของเวกเตอร์ตัวหนึ่งนะครับว่าสมมุติผมมีเวกเตอร์ a อยู่ตัวหนึ่งเนี่ยแล้วผมจะเขียนเวกเตอร์1หน่วยตามแนวแกนของเวกเตอร์ a เราจะนิยามว่าเวกเตอร์1หน่วยซึ่งมักจะเขียนเป็นชื่อเวกเตอร์แล้วก็มีเป็นหมวกอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับว่ามีค่าเท่ากับเวกเตอร์ a หารด้วยขนาดของเวกเตอร์ a นะเป็นเวกเตอร์ a หารด้วยขนาดของเวกเตอร์ a ทีนี้การหารเวกเตอร์ด้วยปริมาณสเกลาร์มันก็คือการคูณด้วยเศษ1ส่วน a ถูกไหมครับเพราะว่าเอาไปหารด้วย a ก็คือคูณด้วยเศษ1ส่วน a เพราะฉะนั้นความหมายของสมการนี้ก็คือว่าเวกเตอร์ a ตัวที่มีหมวกครอบอยู่เนี่ยจะเป็นเวกเตอร์ที่มีขนาด
เป็นเศษ1ส่วน a เท่าของความยาวของเวกเตอร์ a แต่เวกเตอร์ a มันมีความยาวเท่ากับ a ถูกไหมครับเราดูเวกเตอร์ที่มีขนาด1ส่วน a เท่าเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ a ไอ้เวกเตอร์ a ที่มีหมวกตัวนี้จะมีขนาดเท่ากับ1ถูกไหมเรามีเวกเตอร์ a ยาว a แล้วเราก็หดมันลงมา a เท่าอย่างเช่นถ้าเรามีเวกเตอร์ a ยาว3เมตรเราก็หดมันลงมา3เท่ามันก็จะเหลือขนาดเท่ากับ1นะครับเราก็เลยบอกว่าขนาดของเวกเตอร์1หน่วย a ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ1ซึ่งอันนั้นคือที่มาของชื่อของเวกเตอร์1หน่วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนเวกเตอร์1หน่วยแล้วให้มันชี้ตามแนวแกน x กับแนวแกน y ซึ่งเรามักจะเรียกชื่อมันว่าเป็นเวกเตอร์ i กับเวกเตอร์ j นะครับหรือในหนังสือบางเล่มเขาอาจจะใช้ชื่อเป็น x กับ y แบบนี้ก็ได้นะอาจจะใช้ชื่อแบบนี้ก็ได้หรือเป็น i กับ j ก็ได้ในหนังสือที่ที่เราใช้เนี่ยรู้สึกเขาจะใช้ i กับ j ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจากนิยามตัวนี้จะเห็นว่าถ้าเราดูนิยามของเวกเตอร์1หน่วยอันนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าผมอาจจะเขียนได้อีกแบบนึงก็คือผมอาจจะเขียนได้ว่าเวกเตอร์ a สามารถเขียนอยู่ในรูปของเอาขนาดของเวกเตอร์ a หรือว่าไม่ต้องใส่เครื่องหมายแอบสลูทก็ได้ขนาดของเวกเตอร์ a คูณกับเวกเตอร์1หน่วยตามแนวเวกเตอร์ a ถูกไหมครับเราสามารถจะเขียนแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นผมสามารถจะเขียนได้ว่า axก็มีค่าเท่ากับเอาขนาดของเวกเตอร์ ax คูณกับเวกเตอร์1หน่วยตามแนวแกน x ถูกไหมครับก็คือเขียนอยู่ในรูปของเวกเตอร์1หน่วยในทํานองเดียวกันผมสามารถจะเขียนได้ว่า ay ก็คือเอาขนาดของเวกเตอร์ ay คูณกับเวกเตอร์1หน่วย j นั่นหมายความว่าผมสามารถจะเขียนเวกเตอร์ตัวนี้ออกมาอยู่ในรูปของ ax คูณกับเวกเตอร์1หน่วย i บวกกับ ay คูณกับเวกเตอร์1หน่วย j ใช่ไหมครับตรงนี้เราเรียกว่าเป็นการเขียนเวกเตอร์ในรูปขององค์ประกอบแต่ว่าเขียนในรูปขององค์ประกอบในรูปแล้วก็เน้นว่าเขียนในรูปของเวกเตอร์1หน่วยตามแนวแกนซึ่งเป็นแนวแกนอ้างอิง ij ตรงนี้ของเรานะครับในทํานองเดียวกันผมก็สามารถจะเขียนตัวนี้ได้ว่าเป็น ax i บวก ay j บวก az k มั้ยครับนี่คือการเขียนในรูปขององค์ประกอบตามแนวแกน x y และ z นะทีนี้ถามว่าทำไมต้องมาสนใจตรงนี้นะอันนี้หนึ่งก็คือถ้าเราดูจากรูปนี้นะจะเห็นว่าการเขียนเวกเตอร์ในรูปขององค์ประกอบเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกับการระบุตำแหน่งของปลายเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากเห็นไหมถ้าเราดูระบบพิกัดฉากเนี่ยเราดูจากนิยามขององค์ประกอบของเวกเตอร์จะเห็นว่าปลายของเวกเตอร์ตัวนี้มันอยู่ที่ตำแหน่ง ax ay ใช่ไหมครับมันอยู่ที่ตำแหน่ง ax กับ ay อยู่ที่พิกัด ax กับ ay เพราะฉะนั้นการเขียนเวกเตอร์อยู่ในรูปขององค์ประกอบจึงเป็นการเปลี่ยนจากวิธีการเขียนเวกเตอร์ในรูปแบบของเรขาคณิตให้เป็นการเขียนเวกเตอร์ในรูปแบบของการกำหนดพิกัดหรือใช้ตัวเลขในการแสดงเวกเตอร์นั่นเองคราวนี้เราไม่ต้องใช้เรขาคณิตแล้วซึ่งคราวนี้มันจะสะดวกเวลาเราดำเนินการกับเวกเตอร์เราจะมีเวกเตอร์กี่ตัวก็ช่างเวลาเรามาบวกกันเราเอาองค์ประกอบแต่ละอันมาดูแล้วก็บวกขนาดของมันเข้าด้วยกันใช่ไหมเราไม่ต้องมานั่งเอาหัวต่อหางหางต่อหัวอีกแล้วนี่คือจุดประสงค์ที่ว่าทำไมเราถึงเขียนเวกเตอร์โดยอิงกับระบบพิกัดในรูปขององค์ประกอบนะครับทีนี้ประโยชน์ทันทีเลยที่เราจะได้จาก
อันนี้ก็คือเรื่องของดอทโปรดักต์ตรงนี้ผมจะไม่พิสูจน์นะครับในเลคเชอร์โน้ตผมมีอธิบายตรงนี้ไว้ไปลองดูแต่เราพบว่าในการหาผลคูณดอทของเวกเตอร์2ตัวเนี่ยมันจะง่ายมากถ้าเราใช้การคำนวณโดยเขียนในรูปขององค์ประกอบก็คือถ้าเราบอกว่าเวกเตอร์ A เขียนอยู่ในรูปของ AX I บวก AYj บวก az k นะครับแล้วเวกเตอร์ b อยู่ในรูปของ b x i บวก b y j บวก b z k เราพบว่าถ้าเราจะหา a ดอท b นะครับมันจะอยู่ในรูปของ ax bx บวกกับ ay by บวกกับ az bz นะครับอันนี้ผมยกสูตรมาเลยนะพิสูจน์ได้แต่มันค่อนข้างยาวนะจริงก็ไม่ยาวมากนะแต่ว่ามันจะมีขั้นตอนการคูณเวกเตอร์อะไรพอสมควรเพราะนั้นผมขอยกสูตรมาเลยนะครับก็คือบอกว่าเวกเตอร์ a ดอทกับ b เนี่ยสามารถเขียนในรูปของ ax bx ay by az bz นะพิสูจน์ลองไปดูรายละเอียดใน lecture note ที่ผมทำไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมาดูมุมเซต้ามุมอะไรทั้งสิ้นถ้าเรารู้องค์ประกอบของเวกเตอร์ตามแนวแกน x y z เราก็สามารถที่จะหาผลคูณดอทได้ทันทีหรือดอทโปรดักต์นะผลคูณหรือผลคูณสเกลาร์ได้ทันทีนะครับซึ่งในข้อ3เนี่ยก็คือปัญหานั้นทีนี้ก่อนที่จะหาคำตอบเนี่ยถ้าคนเข้าใจเรื่องผลคูณสเกลาร์เนี่ยนะครับคุณจะรู้ทันทีเลยว่าในคำตอบ4ข้อนี้มี2ข้อที่มันผิดแน่นอนเพราะอะไรครับผลคูณดอทหรือผลคูณสเกลาร์เมื่อกี้บอกแล้วว่าคูณกันแล้วจะต้องได้ออกมาเป็นปริมาณสเกลาร์ไม่ใช่เวกเตอร์เพราะฉะนั้นใน2ข้อนี้ชัดเจนนะครับว่าคำตอบข้อกอไก่กับข้อขอไข่เนี่ยไม่ใช่คำตอบแน่นอนเพราะมันเป็นเวกเตอร์แต่ผลคูณสเกลาร์มันต้องออกมาเป็นสเกลาร์เพราะนั้นกอไก่กอไข่เนี่ยไม่ใช่คำตอบแน่นอนที่เหลือคือมาดูว่าแล้วผลคูณเนี่ยมันออกมาเป็นเท่าไหร่ซึ่งจากโจทย์นะฮะเขาบอกว่า a มีค่าเท่ากับ 2i บวก 6j ลบ 3k เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า ax มีค่าเท่ากับ2ใช่ไหมฮะ ay มีค่าเท่ากับ6แล้วก็ azมีค่าเท่ากับลบ3ใช่ไหมส่วน b เราก็จะได้ว่า bx มีค่าเท่ากับ4 by มีค่าเท่ากับเท่าไหร่2แล้วก็ bz มีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมก็คือเราไล่ดูจากตัวนี้ตัวนี้ ax ay az bx by bzนะครับเพราะฉะนั้นผลคูณ a.b มันก็คืออะไรครับ2คูณกับ4บวกอะไร6คูณกับ2บวกกับลบ3คูณกับ1ใช่ไหม2คูณ4ได้86คูณ2ได้12ลบกับ3นะออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ8บวก6
บวก12 20ลบกับ3คำตอบก็คือข้ององูใช่ไหมก็คือได้คำตอบออกมานะนี่ก็ง่ายๆไม่มีอะไรนะครับสุดท้ายข้อ4จากโจทย์อาจจะดูเหมือนเอ๊ะมันไม่เกี่ยวอะไรกับที่เราพูดมาทั้งหมดเลยแต่จริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับเมื่อกี้นี้นะครับที่ผมพูดก็คือเมื่อกี้ผมบอกว่าในการคูณเวกเตอร์เนี่ยมันมีหลายแบบใช่ไหมครับอันที่หนึ่งคือเอาสเกลาร์คูณกับเวกเตอร์แล้วได้เวกเตอร์อีกตัวหนึ่งอันที่สองคือผลคูณดอทหรือผลคูณสเกลาร์นะก็คือเอาเวกเตอร์กับเวกเตอร์คูณกันแบบผลคูณดอทแล้วได้ปริมาณสเกลาร์ออกมาแบบที่สามเราเรียกว่าผลคูณเวกเตอร์ผลคูณเวกเตอร์นะครับหรือผลคูณครอสนะหรือครอสโปรดักต์นะชื่อของมันคือเวกเตอร์โปรดักต์แต่ว่าบางทีเราจะเรียกมันว่าครอสโปรดักต์ทำไมถึงเรียกว่าครอสเพราะว่าสัญลักษณ์ที่ใช้อธิบายผลคูณแบบนี้คือใช้กากบาทหรือครอสนะครับโดยที่เรานิยามว่าถ้าเรามีเวกเตอร์ a กับ b แล้วเราหาผลคูณเวกเตอร์หรือผลคูณครอสซึ่งจะใช้สัญลักษณ์เป็นกากบาทเหมือนสัญลักษณ์การคูณเนี่ยนะครับเราจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเวกเตอร์นะเอา a คูณกับ b ตรงนี้ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเวกเตอร์นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงเรียกว่ามันเป็นผลคูณเวกเตอร์เพราะว่าคูณกันแล้วมันได้เวกเตอร์นะทีนี้นิยามของผลคูณเวกเตอร์อันนี้เราก็จะใช้บ่อยๆนะครับในฟิสิกส์1อาจจะไม่บ่อยมากแต่ในฟิสิกส์2จะใช้บ่อยมากๆเพราะนั้นดูไว้ให้ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวพอคุณผ่านฟิสิกส์1ไปแล้วเนี่ยพอไปขึ้นฟิสิกส์2เนี่ยเขาก็จะเอาอันนี้มาใช้เลยนะเพราะฉะนั้นดูความหมายของมันให้ดีๆนะครับเราบอกว่าถ้าเรามีเวกเตอร์ a นะแล้วมีเวกเตอร์ b นะ อีกตัวหนึ่งสมมติเวกเตอร์ b เป็นเวกเตอร์นี้แล้วเราจะหาผลคูณเวกเตอร์ของเวกเตอร์ทั้ง2ตัวนี้นะครับอันนี้1ทิศทิศของเวกเตอร์ที่เป็นผลลัพธ์เนี่ยนะครับเป็นไปตามกดมือขวาเนี่ยคำถามคือกดมือขวาคืออะไรนะกดมือขวาก็คือตามชื่อมันใช้มือขวานะครับเวกเตอร์ a เราให้ชี้ไปตามนิ้วมือ4นิ้วนะเวกเตอร์ b ให้พุ่งออกจากฝ่ามือเพราะฉะนั้นดูจากรูปเวกเตอร์ a ชี้ไปทางนี้ใช่ไหมครับ b พุ่งออกจากฝ่ามือผลคูณ a คูณ b เนี่ยจะเป็นเวกเตอร์ที่มีชี้ตามนิ้วโป้งนะเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ b เวกเตอร์ r เนี่ยซึ่งเป็นผลลัพธ์จะชี้ขึ้นมาแบบนี้ตามกดมือขวาก็คือให้ a ไปตามนิ้วมือ b พุ่งออกจากฝ่ามือ a cos b จะมีทิศไปตามนิ้วโป้งและที่สำคัญคือเวกเตอร์ r จะตั้งฉากกับทั้ง a และ b อันนี้ r ไม่ใช่ b นะครับตรงนี้คือเวกเตอร์ r เวกเตอร์ r จะตั้งฉากกับทั้ง a และ b นี่คือทิศของผลคูณเวกเตอร์นะของ r r เท่ากับ a คูณกับ b หรือบางทีเราจะเรียกว่า r cross b นะ a cross b r มีค่าเท่ากับ a cross b ก็คือชื่อที่มาของชื่อเนี่ย cross product นะครับอันนั้นคือทิศส่วนขนาดของเวกเตอร์ r เราบอกว่า
มันจะมีค่าตามนิยามก็คือมีค่าเท่ากับขนาดของ A คูณกับขนาดของ B คูณกับค่าไซน์เซต้านะครับเมื่อเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ A กับ B นะเมื่อเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ A กับ B เพราะฉะนั้นอันนี้คือ R มีค่าเท่ากับ A B ไซน์เซต้านะครับทีนี้จากอันนี้มันก็คล้ายๆกับดอทโปรดักต์อ่ะก็คือว่าเป็นการเขียนในรูปของเลขาคณิตนะเรายังสามารถเขียนเวกเตอร์ R เนี่ยให้อยู่ในรูปของพีชคณิตได้นะครับโดยใช้สิ่งที่เรียกว่า determinant โดยที่เราบอกว่าเราสามารถจะเขียนเวกเตอร์ R นะครับให้อยู่ในรูปของ determinant ก็คือหา determinant ของเมตริกถ้าใครลืมแล้วว่า determinant คืออะไรไปทบทวนนะครับก็คือเขียนออกมาในรูปของเมตริกนะ i j k เมื่อ i j k คือองค์ประกอบเวกเตอร์1หน่วยตามแนวแกน x y z นะครับแล้วก็เขียน a cross กับ b ก็คือ a เขียน ax ลงไปนะครับAy นี่ AX AY AZ แล้วก็เขียนตัวนี้เป็น BX BY BZ นะครับแล้วหา determinant ออกมาวิธีการหา determinant ก็ธรรมดาก็คือจับมาคูณนะเวลาเราหา determinant ของแถวที่1ใช่ไหมครับเราก็ปิดคอลัมน์ปิดโลตัวนี้นะครับแล้วก็หาผลคูณคูณทะแยงคูณลงคูณทั้งสองฝั่งตรงนี้นะครับแล้วก็เอาผลคูณที่ได้ไปคูณกับค่า i แล้วพอจะมาหาในแถวที่2นะก็ปิดตัว j ปิดตัวข้างบนนี้แล้วก็หาตัวคูณทะแยงแล้วได้เท่าไหร่ก็คูณไปแล้วเวลาตัว k นะเราก็ปิดตรงนี้แล้วก็คูณทะแยง2อันนะครับอันนี้พวกเราต้องทำมาแล้วนะต้องส่งมาแล้วแต่ว่าลองไปทบทวนดูอีกทีถ้าเกิดว่าใครยังไม่แน่ใจว่าได้ผลออกมาเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยนะครับมันจะออกมาอยู่ในรูปของเวกเตอร์ที่เขียนอยู่ในรูปของเวกเตอร์1หน่วย i j k ทีนี้ประเด็นที่สำคัญในที่นี้ก็คือว่าประเด็นที่สำคัญในที่นี้ก็คือว่าเรารู้ว่าเวกเตอร์ r ตัวนี้เนี่ยมันตั้งฉากกับทั้ง a และ b นะครับมันตั้งฉากกับทั้ง a และ b ซึ่งมันจะนำไปสู่คำตอบของข้อ4นะครับเขาบอกว่าเขาถามว่าเวกเตอร์ใดต่อไปนี้ที่ตั้งฉากกับทั้งเวกเตอร์3 i ลบ 2 j และ2 i บวก 3 j ลบ 2 kตั้งฉากกับเวกเตอร์ทั้งสองตัวนี้เรารู้ว่าถ้าเราเวกเตอร์สองตัวมาหา cross product ใช่ไหมครับเราจะได้ผลลัพธ์ที่ตั้งฉากกับเวกเตอร์ทั้งสองเพราะฉะนั้นในโจทย์ข้อนี้หมายความว่าถ้าสมมุติผมบอกว่าเวกเตอร์ตัวนี้เป็นเวกเตอร์ a นะครับแล้วผมบอกว่าเวกเตอร์ตัวนี้เป็นเวกเตอร์ bสิ่งที่เราจะได้ทันทีก็คือเรารู้ว่าถ้าผมหาค่า r มันจะต้องซึ่งมีค่าเท่ากับ a cross b เนี่ยนะครับเราจะได้ว่า r เนี่ยตั้งฉากกับ a และ r ก็ตั้งฉากกับ b ด้วยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าเวกเตอร์ไหนใน4ข้อนี้นะที่มันตั้งฉากกับทั้ง A และ B เวกเตอร์ไหนใน4ข้อนี้ที่มันตั้งฉากกับทั้ง A และ B เราก็เอา A กับ B มาครอสกันใช่ไหมเอา A กับ B มาครอสกันเสร็จแล้วถ้าเกิดผลลัพธ์ที่ได้มันขนานกับเวกเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งใน4ตัวนี้เวกเตอร์ตัวนั้นแหละมันจะตั้งฉากกับทั้ง A และ B นะครับทีนี้สิ่งที่ต้องระวังนิดนึงก็คือว่าเราบอกว่า r เนี่ยมันตั้งฉากกับทั้ง a และ b ใช่ไหมครับแต่คุณจะเห็นว่ามันก็มีเวกเตอร์อีกตัวหนึ่ง
มมติผมเรียกตรงนี้ว่าเป็น r ตัวเล็กที่มันชี้ในทิศตรงกันข้ามกับ r มันก็ตั้งฉากกับทั้ง a และ b ด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเวกเตอร์ที่เราดูในนี้เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ r หรือขนานกับ r หรือมีค่าเท่ากับลบ r หรือขนานกับลบ r มันก็จะเป็นเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับทั้ง a และ b ด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคำตอบเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ค่า r โดยตรงแต่มันจะอาจจะเป็นเวกเตอร์อีกตัวหนึ่งที่มันชี้ในทิศตรงกันข้ามกับ r ก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าพอเราหาค่า r มาเนี่ยมันทำให้เรารู้แล้วว่าอ๋อแนวที่มันจะตั้งฉากกับทั้ง a และ b ก็คือแนวอยู่ในแนวของเวกเตอร์ r ตัวนี้แต่มันจะชี้ตามทิศของ r หรือชี้ในทิศตรงกันข้ามกับ r ก็ได้นะครับอ่ะตรงนี้เดี๋ยวผมจำตัวเลขไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวผมจะไปทำตัวเลขรายละเอียดแล้วผมก็จะบอกว่าเฉลยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แต่หลักการก็คืออย่างที่บอกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาวิธีที่เราจะหาว่าเวกเตอร์อะไรที่มันตั้งฉากกับเวกเตอร์อีก2ตัวเนี่ยนะครับก็คือใช้ตัว cross product มาซึ่งไอ้ตัวนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากอีกอันนึงนะครับปัญหาเราจะเจออีกแต่จริงๆในฟิสิกส์1อาจจะยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ในฟิสิกส์2เนี่ยเราจะเจออยู่หลายครั้งว่าเรามีระนาบ1ระนาบแล้วเราต้องการหาเวกเตอร์ที่มันตั้งฉากกับระนาบนั้นวิธีการก็คือเขียนเวกเตอร์2ตัวให้อยู่บนระนาบตัวแรกแล้วหาครอสโปรดักเราจะหาเวกเตอร์ที่มันตั้งฉากกับระนาบนั้นออกมาได้ทันทีนะครับอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือข้อ4นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราเจอกันทีวันอังคารใช่ไหมครับแต่ว่าในช่วงเสาร์อาทิตย์เนี้ยนะผมจะมีการบ้านให้นะครับผมจะมีการบ้านให้1ชุดแต่การบ้านนี้ผมจะไม่ได้มาเฉลยในห้องนะครับผมจะให้ไปลองทำแล้วผมจะมีเฉลยสั้นๆเอาไว้ให้แล้วผมจะกำหนดเวลาส่งให้เหมือนเดิมไม่ใช่ผมจะกำหนดเวลาส่งให้เสร็จแล้วเทสครั้งต่อไปก็คืออาจจะผมอาจจะลงให้สักวันจันทร์นะครับแล้วก็ส่งก่อนเข้าห้องเหมือนเดิมแต่การบ้านเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกว่าจะให้ส่งเมื่อไหร่นะจะให้ส่งเมื่อไหร่ก็อาจจะเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์เนี้ยนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับอ่ะโอเคครับเพราะนั้นวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะเจอกันอีกทีวันอังคารหน้านะครับ